ไปนั่งดูทรายดูทะเลดูฟ้าแล้วก็รู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแสดงว่าคนแก่เองก็ต้องมีชีวิตมีเครือข่ายของสังคมมีเพื่อนมีสิ่งที่ตัวเองสัมพันธ์อยู่อันนี้อันนี้ถูกต้องป่ะครับถูกต้องค่ะ คือเรามักจะพูดกันเสมอว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเราก็เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากพอเราอายุมากขึ้นก็กลายเป็นว่าเพื่อนจะกินก็หายากเพราะว่าจะชวนใครออกมาทีนึงก็ออกมาไม่ได้โทรศัพท์ไปชวนก็ออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกหลานพามาเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ได้ยินคนนั้นคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วก็เพื่อนตายก็หาง่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะคะอย่างอาจารย์หมอฝนแสงสิงแก้วเคยพูดนะคะอาจารย์บรรลุท่านได้เล่าให้ฟังเนี่ยว่าอาจารย์หมอฝนท่านสอนไว้ว่าเพื่อนเนี่ยก็คือขนมหวานของผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่ได้จะต้องมีเพื่อนด้วยนะหมอพูดอันนี้เนี่ยก็เป็นทางออกของสังคมเมืองอันหนึ่งที่จะไปสร้างชมรมให้มีเน็ตเวิร์กให้มีเครือข่ายแต่ว่ามีการสัมพันธ์กันแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้เพราะว่าคุณแม่ก็ดีคุณพ่อก็ดีก็ย่อมมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงในรุ่นเก่าอยู่แต่ขณะเดียวกันลูกก็ปรารถนาดีอยากจะเห็นแม่มีสุขภาพที่ดีไม่ค่อยอยากให้ไปไหนมาไหนเพราะว่าอายุก็มากขึ้นต้องลงความต้องไหนครับถึงผมควรจะคิดอย่างไรตรงนี้ครับการดูแลคนแก่นะคะซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องยากนะคะคือมันยากเนื่องจากว่าเงื่อนไขการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันทำให้ประการแรกเนี่ยความเข้าใจของเรานะคะกับคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเหมือนกับอยู่กันคนละโลกแล้วบางทีก็สวนทางกันเยอะไม่ใช่เข้าใจกันนะคะหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะคิดไม่ถูกว่าเอ๊ะคุณแม่คิดยังไงนะคะคุณพ่อคิดยังไงสมมติแม่บอกว่าคือคนแก่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนแก่ที่ผ่านการมีชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่มาแล้วต้องการความมีอิสระต้องการจะพึ่งตัวเองนะคะต้องการจะแสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเช่นเขาก็ต้องการจะไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไปดูละครไปชมรมผู้สูงอายุก็ต้องการจะไปเองใช่ไหมคะแต่ส่วนลูกหลานก็เป็นห่วงไม่อยากจะให้ไปเองนะฮะรวมทั้งลูกหลานก็จะรู้สึกว่าถ้าให้ไปเองเนี่ยประเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงนะจากเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่เลยบอกเอ๊ะทำไมลูกปล่อยให้มาเองทำไมลูกไม่ทำหน้าที่นะลูกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติดูแลทำไมไม่ทำนะส่วนลูกเองก็จะพบว่าตัวเองก็จะต้องมีลูกจะต้องพาไปโน่นไปนี่ใช่ไหมฮะมีงานที่จะต้องทำสภาพครอบครัวในปัจจุบันนี้ดิฉันคิดว่ามันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะฮะหรือว่าคือดิฉันคิดว่าน่าจะมีวิธีอะไรที่จะคนในเมืองคนในเมืองค่ะดิฉันพูดถึงคนในเมืองโดยเฉพาะนะฮะมันน่าจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่ช่วยนะคะดิฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันสมมุติว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งค่อนข้างจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเดินไม่ค่อยไหวไปไหนก็ไม่ค่อยไหวเนี่ยนะในขณะที่เราเองก็มีงานที่จะต้องทำประจำนะคะมีความบีบคั้นทางเศรษฐกิจต่างๆที่เราจะต้องเผชิญนะคะเราจะทำยังไงมันจะมีวิธีอะไรที่จะช่วยเราได้ไหมชุมชนเราก็ไม่มีนะเพื่อนบ้านอะไรก็ไม่มีนะคะคุณแม่จะไปแถวนั้นยังไม่รู้จะทำยังไงไอ้ตรงจุดนี้ผมว่าต้องแยกไอ้ผู้ชราตรงนี้ออกเป็น2จุดจุดที่พอช่วยตัวเองได้แล้วก็ให้ไปเข้าสมาคมแต่ว่าจุดที่ช่วยไม่ได้ต้องกอดท่านไว้